สวัสดีค่ะพบกับหนิงอีกแล้วนะคะวันนี้หนิงจะมาบอกวิธีการดูแลสุขภาพนะคะที่ทำให้เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้นะคะทำให้เราหายดีเร็วขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ที่ยุโรปนะคะที่ต่างประเทศอากาศก็จะหนาวเย็นมากนะคะออกไปนอกฝนก็ตกแล้วก็ทำให้เราเป็นหวัดกันเยอะมากนะคะเราก็จะมาบอกวิธีการดูแลสุขภาพนะคะที่ทำให้เราเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้หายเร็วขึ้นนะคะมาบอกวิธีกันเลยนะคะก็เอาหัวหอมเอาหัวแดงหอมแดงนะคะ2หัวนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอาใส่กล่องนะคะใส่กล่องหรือภาชนะนะคะที่จะเก็บไว้ให้มันค้างคืนได้นะคะก็เอาหอมหัวแดงมาหั่น2หัวแล้วก็ใส่กล่องนะคะไปแล้วก็เทน้ำผึ้งใส่นะคะเทน้ำผึ้งพอประมาณให้ท่วมหอมนะคะแล้วก็คนให้เข้าบีบคนให้เข้ากันนะคะก็คนเสร็จแล้วนะคะพยายามให้น้ำผึ้งท่วมนะคะแล้วก็คนเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะปิดฝาไว้ทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะทิ้งไว้ทั้งคืนปิดฝานะคะปิดฝาให้ดีๆนะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะตื่นเช้ามานะคะพอปิดฝาเสร็จทิ้งให้ได้ทั้งคืนเห็นไหมคะพอถึงทั้งคืนแล้วเราก็ได้น้ำใสๆจากหอมกับน้ำผึ้งนะคะเราก็ตักมาใส่แก้วเพื่อจะทำเป็นชาดื่มนะคะใส่สัก3ช้อนตวงนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่านะคะแล้วก็ใส่น้ำร้อนนะคะไม่ให้ร้อนมากนะคะเป็นน้ำอุ่นนะคะแล้วก็บีบมะนาวใส่เพื่อความแซ่บความอร่อยความมะนาวทำให้เราชุ่มคอนะคะเราทำทานประมาณ1วันก็ทำให้หวัดที่เราเป็นจมูกก็เปิดนะคะที่เราเป็นหวัดตันคัดจมูกนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นนะคะดื่ม3วันนะคะโล่งคอโล่งจมูกนะคะอาการไข้ก็จะลดลงนะคะก็ไปหาทำกันนะคะเป็นเคล็ดลับดีๆที่นำมาฝากเพื่อนๆขอให้ทุกคนสุข